เพื่อนก็ใจดีนะคะวันนี้ดูเอาดอกไม้ดอกอะไรนะคะทานตะวันมาฝากค่ะเราก็แค่จะไปเดินจะออกไปกันข้างนอกเฉยๆเราก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรให้เพื่อนนะคะไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาของมาให้ด้วยเราก็รู้สึกแย่เนาะรู้สึกแบดที่ว่าไม่ได้เตรียมอะไรให้เพื่อนเลยแล้วก็เพื่อนก็เลยเอามาให้อันนี้ก็ flower food นะคะเป็นอาหารของดอกไม้นะคะใส่บังเอิญหาอะไรก็ไม่เจอค่ะวันนี้หากรรไกรก็หาไม่เจอนะคะไม่รู้เอาลูกส่วนมากแล้วลูกจะเอาไปใช้เสร็จแล้วเขาก็ไม่มาเก็บเอาเข้าที่ก็หากรรไกรไม่เจอค่ะนี่ลำบากนะคะหนูตัดก็ไม่ออกค่ะออกแล้วค่ะวันนี้ก็ออกไปข้างนอกกับเพื่อนก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะคะเพราะว่าไปกับเพื่อนเราก็เกรงใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งคนหนึ่งเขาเป็นฝรั่งคนหนึ่งก็เขาก็เป็นคนแขกค่ะแต่เขาแขกเขาเกิดที่นี่นะคะเขาก็การทำตัวอะไรเขาก็จะเป็นเหมือนฝรั่งค่ะเพียงแต่ว่าพ่อแม่เขาเป็นแขกแค่นั้นเองนะคะมาดูค่ะสวยนี่ว่าจะไม่ตัดให้สั้นนะคะว่าจะเอาไว้ยาวๆเพราะว่าเขาจะได้กระจายนะคะถ้าสมมติเราตัดสั้นมันก็จะมาเบียดกันใช่ไหมคะถ้าเราตัดสั้นมันก็จะมาเบียดกัน โทษค่ะนี่ก็เลยว่าจะไว้ยาวๆอย่างนี้ให้มันกระจายให้เต็มที่เวลาเขาบานเขาก็จะได้บานได้เต็มที่แต่ครับนะคะนี่ก็วันนี้ก็สนุกสนานกันพอประมาณค่ะก็กลุ่มแม่กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของลูกคนที่สองนะคะไอ้นี่เขาเจอเขาเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลค่ะนะคะก็เป็น10ปีนะคะเป็น10กว่าปีนะคะเพื่อนกลุ่มนี้นะคะตอนแรกว่าจะไปกันประมาณ5คนนะคะ 5-6 คนแต่บังเอิญเพื่อนอีก3คนไม่ว่างค่ะก็เลยเราก็เลยวันนี้เราก็เลยไปกันแค่3คนนะคะจะจับมันกระจายอย่างนี้นะคะเวลาเข้าบานแล้วเขาจะได้ไม่มาเบียดกันมันอาจจะไม่ค่อยสวยดูไม่ค่อยสวยแล้วก็จะลองดูแต่สักพักหนึ่งถ้าเขาบานเต็มที่แล้วไม่เบียดกันก็อาจจะตัดลงมาอีกนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้มันประมาณนี้น่ารักอยู่เพื่อนแตงกวาลูกหนึ่งแล้วก็ดูว่าใส่ถุงมาให้น่ารักมากเลยมีพริกก็บอกว่าเผ็ดมากนะคะพริกเห็นเขียวๆงี้ก็บอกว่าระวังบอกว่าพริกเผ็ดมากแล้วก็มีมะเขือมา2ลูกมะเขือสีขาวแล้วก็ดูความมีน้ำใจของเขานะคะนี่มะเขือเทศเขาเก็บมานะคะเขาใส่ถุงแพ็คมาให้เลยความน่ารักของเขาเพื่อนคนนี้เขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนใจดีนะคะเขาเป็นคนแข็งคนนี้เขาจะเป็นคนใจดีเขามีลูกคนเดียวแล้วเขาก็คงจะประมาณเขาจะนิสัยเขาจะคิดถึงใจเขาใจเรานะคะเป็นคนที่น่ารักมากส่วนเพื่อนฝรั่งคนนั้นเขาก็จะประมาณเขาจะสไตล์ฝรั่งนะคะคือว่าช่วงอ่อนหวานเขาก็จะอ่อนหวานมากเขาจะพูดจาเพราะค่ะแต่ถ้าเวลาเขาแข็งขึ้นมานี้เขาแข็งมากลูกเขากลัวทีนี้การที่เป็นอย่างเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าคือเราช่วงซอฟเนาะช่วงนิ่มเราก็นิ่มเนาะช่วงไหนลูกดื้อเราก็ต้องแข็งลูกก็จะกลัวนะคะแล้วเขาก็จะเลี้ยงดูลูกได้ดีนะคะ
แต่ว่าแต่ถ้าว่าเราหน้าเดียวมันก็จะไม่ดีเนาะไม่ดีกับการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องปรับต้องอาการต้องให้ได้เรียกอะไรอ่ะต้องการปรับตัวการบิ้วอารมณ์นะคะในการที่จะเป็นแม่คนนี้สำคัญมากค่ะบอกว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เนาะเราโดนเลี้ยงมาก็เหมือนคนไทยทั่วไปก็ไม่ได้มามีการเลี้ยงแบบพเนาพนอเอาใจเนาะส่วนมากจะเลี้ยงกันแบบตามธรรมดาน่ะที่คนไทยเราเลี้ยงกันทั่วไปเนาะทีนี้เราก็คิดว่าการที่เรามีลูกเราก็คงจะเลี้ยงกับเขามาอย่างที่เราโดนเลี้ยงมาก็คงจะได้แต่พอมาจริงๆแล้วพอมายุคสมัยนี้แล้วนะคะเทคโนโลยีอะไรมันก็เยอะและเด็กเขาก็จะมีการตามกันนะคะก็การที่เราจะมาเลี้ยงเราก็เลยเริ่มมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกแบบสมัยเราเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคะเราต้องเลี้ยงปรับให้มันเข้ากับยุคกับสมัยนะคะแล้วก็ในการที่จะเดียวกับลูกในการที่ว่าจะสอนลูกนะคะเราเหมือนประมาณเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยานะคะเป็นแค่แม่อย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวนี้เลี้ยงลูกปัจจุบันต้องเก่งกว่าแม่ทั่วไปแม่ธรรมดานะคะต้องรับมือให้ได้ต้องเป็นเดี๋ยวเขาก็เป็นนู่นมาเดี๋ยวเป็นนี่มาแม่ก็ต้องปรับต้องทั้งบิ้วอารมณ์ทั้งนั่นทั้งปลอบทั้งโยนทั้งแข็งทั้งอ่อนนะคะไปทำมาแม่หลายคนก็เป็นนักจิตวิทยาไปโดยปริยายนะคะเพราะการเลี้ยงลูกนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกนี่ก็สำคัญและชีวิตแม่บางทีก็มีทั้งแฮปปี้ไม่แฮปปี้ก็บางทีก็มาเจอกันเราก็ได้ปรับทุกสุขนะคะดูว่าลูกคนนี้เป็นยังไงแล้วก็ช่วยเหลือกันยังไงปลอบใจกันยังไงก็มีบ้างนะคะแต่ส่วนมากแล้วฝรั่งเขาไม่ค่อยมาเล่าเรื่องจุกจิกอะไรพวกนี้ให้เราฟังนะคะแต่ถ้าเป็นพวกคนแขกหรือคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีการคุยกันเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องลูกเรื่องอะไรเข้าไปลึกนิดนึงแต่ถ้าฝรั่งนี้เขาเจอกันนี่เขาก็จะคุยกันประมาณเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะคะถามสามีเป็นยังไงลูกเป็นยังไงลูกคนนี้เป็นยังไงแม่เป็นยังไงก็แล้วก็คุยกันเรื่องทั่วไปแต่จะไม่มาเจาะจงเจาะลึกเหมือนคนไทยคนเอเชียนะคะพอถามแล้วจะรู้กันถึงหมดเลยเป็นยังไงทุกร้อนอะไรเราก็มาเล่าให้กันฟังแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยเล่าให้กันฟังนะคะเขาไม่ได้เล่าให้ละเอียดมากเขาจะเล่านิดๆหน่อยๆส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเอาเรื่องส่วนตัวลึกๆของพวกเขามาคุยนะคะขนาดแม้แต่ว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เปิดอกคุยกับเรามาก่อนเนี่ยบางทีเราก็มีความเกรงใจเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดอกมากใช่ไหมเราก็จะมีความเกรงใจเราถามไปมันจะลึกไปไหมจะอับแซดเขาไหมจะทำให้เขายิ่งอะไรนะยิ่งเศร้ามากไปไหมบางทีอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะบางทีมีความรู้สึกว่าเราคบกับฝรั่งนะยากกว่าคบคนไทยแต่พอมาคิดอีกมุมนึงคบฝรั่งก็ดีเหมือนกันคือฝรั่งอีกเขาไม่คุยไม่ต้องมาคุยเรื่องอะไรคือคุยเรื่องทั่วไปแล้วก็จบไม่ต้องมาทะเลาะกันนะคะถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียอาจจะมาเจาะกันลึกกันไปเล่าเรื่องกันเสร็จแล้วก็ไม่มีการไปเล่ากันต่อไปอีกทำให้มีปัญหาตามมานะคะแต่ว่ามันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสองอย่างนะคะคบฝรั่งก็ดีอย่างหนึ่งคบคนไทยก็ดีอย่างหนึ่งคนไทยนี่ก็คือจะเจาะลึกถ้าเป็นเพื่อนที่ดีกันจริงๆเข้าใจกันจริงๆนี่ก็จะช่วยกันเต็มที่นะคะเพราะว่าเราจะเห็นอกเห็นใจกันเพราะว่าเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกันแล้วเราก็นะคะอยู่ที่นี่เราไม่ได้มีครอบครัวอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะบางทีเพื่อนเนี่ยแหละค่ะคือครอบครัวของเรายิ่งถ้าเราเป็นมีเพื่อนที่ดีก็ดีนะคะถ้าเพื่อนไม่ดีก็นั่นก็อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นก็เลยในแง่คิด
นะคะก็การคบเพื่อนก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าเราอยู่ที่เมืองนอกในการคบเพื่อนนี่ต้องดูให้เยอะกว่าอยู่เมืองไทยเพราะเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยนี่คบเพื่อนเราไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเราคิดเราจะเข้าใจกันอ่ะเจอกันมาแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กันคุยกันสนุกสนานแต่พอมาอยู่ที่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันไม่รู้บอกไม่ถูกคิดว่าคนที่อยู่ที่นี่ต้องเข้าใจอ่ะนะคะถ้าหญิงแก้วพูดอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจแหละว่าความหมายคืออะไรนะคะมันลึกกว่านั้นนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็คลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากนะคะแต่ก็ได้มาคุยทักทายกันเนาะในวันว่างๆพาไปเดินอะไรนิดหน่อยนะคะก็หวังดอกไม้สวยเชียวก็หวังว่าเพื่อนๆจะโอเคนะคะวิดคลิปนี้ได้ยังไงก็เจอกันคลิปใหม่นะคะแล้วก็มีอะไรแนะนำก็ติชมกันมานะคะเพราะว่าอะไรอะเหมือนมือใหม่เนาะหัดทำแล้วก็เป็นอะไรอะเหมือนเป็นฮ็อบบี้แล้วก็เห็นเราไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่บ่อยเราก็เลยอยากจะเอาแอคตี้ของที่เราไปเห็นน่ะมาให้เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หญิงแก้ว UK ด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเทคแคร์กันนะคะดูแลตัวเองกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ